สวัสดีค่ะฝนค่ะวันนี้ฝนมาลองใส่หน้ากากกับผิวกันค่ะเป็น BXC Expert White Perfect มี2ตัวนะคะนี่จะเป็นครีมทาหน้านั่นเองค่ะก็จะเป็นทาก่อนลงกันแดดเปิดตัวแรกกันเลยนะคะตัวนี้เป็นครีมทาหน้าแบบนี้ BXC Expert White Sun Protection SPF 50 PA++ อีกตัวเป็นครีมกันแดดนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่า BSC เขาบอกว่าสามารถกันฝุ่นที่มีอนุภาคเล็กมากที่เรามองไม่เห็นได้มาดูว่ากันได้จริงไหมเดี๋ยวฝนจะมาทดสอบประสิทธิภาพนะคะเราจะมาลองกับแขนทั้งสองข้างดูว่ามีความต่างอย่างไรบ้างนะคะแขนข้างล่างคือข้างที่ทากันแดดนะคะส่วนแขนข้างบนคือข้างที่ไม่ทากันแดดเดี๋ยวฝนจะลองใช้แปรงแต่งหน้าค่ะบัชออนแล้วก็มาแทบดูซิว่าจะติดฝุ่นละอองลงไปไหมก็จะมีสีออกมานะคะเนื่องจากจริงๆแล้วเราต้องสะบัดเพื่อให้รู้เนาะแต่ว่ามันมองไม่ชัดเจนฝนเลยจะใช้ทิชชู่เปียกอะค่ะเช็ดที่ผิวดูว่าถ้าเปียกอันไหนจะติดอยู่ที่ผิวอยู่เลยอันนี้คือข้างที่ทานะคะเนี่ยจะมีสีเกาะอยู่บนผิวนะคะติดออกมาด้วยเนื่องจากเขาเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไปคือเขาก็จะเคลือบแพร่อยู่บนผิวเท่านั้นเดี๋ยวมาดูอีกข้างนึงค่ะว่าเช็ดจากข้างที่ไม่ได้ทานี่คือข้างที่ไม่ได้ทาตามนี้เลยค่ะจะเป็นการใส่หน้ากากให้ผิวอะค่ะก็คือเหมือนเราเป็นเกราะป้องกันแต่ที่เราต้องการป้องกันนี่คือมลภาวะอันเล็กๆเช่นแบบฝุ่นละอองที่เรามองไม่เห็นมลภาวะแบบจากอากาศอะไรประมาณนี้ที่อยู่แบบข้างถนนก็ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการป้องกันอีกหนึ่งขั้นตอนเป็นการใส่หน้ากากให้ผิวหน้าเราเดี๋ยวเรามาลองให้ดูที่หน้าเลยว่าจะเกิดการเปลี่ยนสีไหมเวลาใช้กับใบหน้านะคะเพราะว่ากันแดดส่วนใหญ่จะทำให้หน้าเปลี่ยนสีเนาะบอกนิดนึงอ่ะกล่องเหมือนยาสีฟันมากเลยถ้าสมมติระหว่างข้างๆยาสีฟันอาจจะคิดว่าเป็นยาสีฟันก็ได้กับ BSC Cosmetology ไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะคะกับฝนซ่าหน้าสดวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ